คือผมเชื่อว่านะครับในชีวิตมันไม่ใช่แค่ผมเองแต่คุณของจะเคยเจอคนที่คิดเพื่อตัวเองนะครับเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเองหรือว่าเขาจะทำทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้โดยที่คนอื่นต้องเจ็บปวดนะครับพวกคนนั้นจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าไม่อยากช่วยเหลือใครเลยบางทีเขาจะไม่แคร์ว่าสิ่งที่เขาทำไว้อาจจะทำให้คนอื่นลำบากพวกคนนั้นเราจะเรียกว่าคนที่เห็นแก่ตัวแล้วในชีวิตจะมีบางคนมาแสดงนิสัยแบบนี้ชัดๆแล้วมีบางคนจะแบบฉลาดปกปิดนิสัยที่แย่ของเขาแล้วก็จะมีบางคนก็ยังเห็นแก่ตัวแต่มีสัดส่วนมันไม่เยอะเท่าคนอื่นนะครับคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มโตขึ้นแล้วเขาก็เริ่มพบเจอกับหลายๆคนถ้าเขายังเก็บสถานคติเช่นนี้ต่อไปชีวิตของเขาจะเริ่มดับลงทำไมผมถึงบอกว่าชีวิตของเขาเริ่มดับลงเพราะว่าคุณลองคิดดูดีใครถ้ายอมอดทนคบกับคนที่มีนิสัยแย่ๆแบบนี้คิดเพื่อตัวเองแล้วก็อยากประโยคเพื่อตัวเองเท่านั้นเราผมเชื่อว่าความจริงผมเชื่อว่าก็คือไม่ใช่ว่าแค่ผมแต่คุณก็อยากคบกับคนที่มีแนวคิดวินวินแนวคิดวินวินคืออะไรทำไมมันเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหรือว่ายาวนานเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ดูรายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับผมขอเน้นเลยว่าบอกว่าผมเป็นคนเวียดนามมันไม่ใช่ว่าคนไทยอาจจะมีบางคำผมจะพูดผิดหรือว่าผมจะใส่คำมันไม่ถูกนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าใส่คำผิดทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG หรือว่า Facebook เพจของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ของผมใน description นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมแล้วแนวคิดวินวินมันคืออะไรนั่นก็คือทั้งสองภัยจะมีประโยคเท่าๆกันนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าการอธิบายของผมแบบนี้มันจะทำให้พี่ๆเพื่อนๆคนไทยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีใครกำลังดูคลิปของผมอยู่มีการอธิบายแบบอื่นมันดีกว่านี้ก็สามารถไปคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าแนวคิดวินวินมันเป็นปัจจัยที่จำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานคุณลูกลองคิดดูดีในชีวิตปัจจุบันคุณจะยอมอดทนที่เป็นคนเสียได้นานแค่ไหนนะครับแล้วคุณก็จะยอมให้คนอื่นจะเป็นคนได้มาตลอดหรือเปล่าคนในทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือว่าคุณลองคิดดูดีถ้าสมมติว่าคุณคบกับคนคนอื่นหรือว่าคนทำงานกับคนคนนั้นแล้วเขาก็อยากที่เป็นคนชนะมาตลอดเขาจะอยากเป็นคนได้มาตลอดแล้วก็เขาจะปฏิเสธคอมเมนต์แนวคิดความคิดเห็นของคนอื่นมาตลอดโดยจะโปรเทคโดยจะยังไงอ่ะโดยจะป้องกันความคิดเห็นหรือว่าแนวคิดของเขาเป็นแนวคิดที่ดีมาตลอดโดยไม่พังไม่ดูว่าคนอื่นจะคิดยังไงก็ตามนะครับเราจะอยากคบกับคนแบบนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าคุณลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนทั้งสองคนแล้วถ้าสมมติว่าเวลาคนที่ออกหักเสียใจคุณอยากมีเพื่อนข้างๆเราแต่เขาไม่ได้อยู่เขาก็ไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่เรามาแชร์แต่ถ้าสมมติว่าตอนที่เขาเจอปัญหาเจ็บปุ๊บเขาเสียใจเขาร้อนเรื่องเงินเขาสตรีทเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นเขาเจอปัญหาที่เขาเองก็ไม่รู้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรแล้วตอนนั้นเขาก็อยากอยู่ข้างๆอยู่มีคนอยากมีคนคุณอยู่ข้างๆเขาคุณก็ก็ก็
ก็จะอยู่ข้างๆเขามาตลอดแบบนั้นแต่ในเมื่อคุณต้องการเขาเขาก็หนีออกไปเขาก็ไม่แคร์ของสนใจของคุณคุณจะคิดอย่างไรคุณจะยอมคบกับคนแบบนั้นยาวนานหรือเปล่าก็เราเอาจากกรณีของบริษัททั่วๆไปนะครับพวกเขาจะทำพยายามทำทั้งหมดเพื่อสมดุลนะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจะมีประโยคเท่าๆกันคุณลองคิดดูดีถ้าสมมติว่ามีบริษัทคนหนึ่งมาจ้างคุณ1วันเราทำงาน8ชั่วโมงแล้ว1สัปดาห์เราทำงาน5วันก็โดยรวม1สัปดาห์เราจะทำงานทั้งหมด40ชั่วโมงใน40ชั่วโมงนั้นคุณก็ไม่ค่อยตั้งใจทำงานมาทำงานเข้างานช้าแล้วเลิกงานเร็วหรือว่าคุณก็ไม่ค่อยทุ่มเทแรงกับบริษัทคุณก็จะแอบบริษัททำนอกงานแล้วสุดท้ายคุณก็แค่หวังว่าคุณต้องได้รับเงินเดือนเต็มๆแล้วก็ต้องได้มีโบนัสนู่นนี่นั่นคุณก็อยากบริษัทจ่ายให้คุณallowance สวัสดิการดีขึ้นจะมีบริษัทคนไหนจะยอมแบบนั้นนะครับหรือว่าเขาก็ต้องการคนที่มาช่วยเขามาช่วยบริษัทให้ตกขึ้นเขาต้องการความฉลาดของคนเขาต้องการคนที่ทุ่มเทกับงานมันไม่ใช่ว่ามาทำงานมั่วชั่วก็ทำนะครับแล้วยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนชวนคุณมากินข้าวที่บ้านเขาแล้วคุณก็ไม่เตรียมไม่ซื้ออะไรเลยมากินเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านโดยไม่ล้างจานโดยไม่ถามเพื่อนว่าเฮ้ยทั้งหมดคุณซื้อเท่าไหร่เราจะแบ่งด้วยกันได้ไหมไม่ได้ถามพวกนั้นทั้งหมดอะไรเลยหรือว่าวันหลังคุณจัดงานปาร์ตี้อะไรที่บ้านคุณก็ไม่เชิญเขามาแล้วเขาจะคิดยังไงเขาก็เสียใจดิมันเป็นตอนนั้นมันอยู่ในกรณีวินลูสอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าวินก็คือผมให้คุณอะไรผมก็หวังว่าผมก็จะได้กลับมาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมหลอนเงินผมให้คุณยืมตังค์เวลาคุณหลอนเงินคุณก็ให้ผมก็ให้คุณยืมตังค์ผมเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณคบกับแฟนแล้วคุณก็จะยอมแฟนมาตลอดยอมว่าถ้าสมมติว่าแฟนไปเที่ยวกับใครแฟนไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าบางทีแฟนก็หายไปโดยไม่อธิบายให้คุณอะไรเลยแต่คุณเพราะว่าคุณรักเขามากคุณก็ยอมทั้งหมดยอมให้เขาเป็นคนชนะยอมเอาเสียตังค์ตัวเองเยอะเพื่อซื้อสิ่งที่เขาชอบสิ่งของแบรนด์เนมของแพงๆเท่านั้นแต่ถามจริงคุณจะยอมเป็นคนเสียมาตลอดได้หรอทั้งที่คนบ้าเขาก็คงไม่ยอมที่จะเป็นคนเสียมาตลอดแล้วถามจริงถ้ากลับมาความจริงคุณจะยอมคุณจะอดทนในความสัมพันธ์แบบนั้นยาวนานได้หรือเปล่าทำไมผมถึงบอกว่าแนวคิดวินวินมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆถ้าในความสัมพันธ์ยาวนานก็เมื่อกี้ทั้งหมดที่ผมอธิบายอาจารย์คุณเองก็มีคำตอบแล้วนะครับคือผมไม่รู้ว่าคือตั้งแต่เมื่อกี้การที่ผมอธิบายหรือว่าการที่ผมเอาตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่ากับแนวคิดวินวินแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีตัวอย่างแบบอื่นใครมีความคิดแบบอื่นก็สามารถไปคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็แค่ไปรวบรวมจากหนังสือที่ผมเคย
อ่านมาหรือว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอหรือว่าผมเองก็ชอบคบกับคนที่มีแนวคิดวินวินบางทีเราก็จะยอมที่เป็นวินลูสแต่แบบมันไม่ใช่ว่าเราจะยอมอยู่ในความสำคัญที่เป็นวินลูสมาตลอดนะคะก็หวังว่าสิ่งที่ผมมาแชร์ไว้ในคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆคนไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ